กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบหงมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเอสเธอร์ค่ะเมนูกุ้งกรอบซอสมะขามกับข้าวมันใบเตยของอาจารย์นี้อร่อยมากเลยนะค่ะอาจารย์ในการันตีแต่ก่อนอื่นอาจารย์นิสัตต้องแนะนำน้องเอสเธอร์ว่าอาจารย์จะต้องใช้เฉพาะข้าวเอไรซ์เท่านั้นเขาเขียนเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% นะคะตราเอไรซ์สวยงามนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะเธอข้างในนี่เขายังมีแบบนี้อีกเลยเห็นไหมนี่บรรจุพันเขาเนียบใช่ไหมคะข้าวมันทำง่ายนะของอาจารย์น่ะนี่หม้อหุงข้าวใช่ไหมอาจารย์ก็ใส่ข้าวไปวันนี้ครึ่งถุงถึงได้เต็มหม้อพอดีเลยปึ๊บนะช่วยใส่น้ำตาลเกลือและน้ำใบเตยใส่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหมดเลยค่ะทำง่ายมากเห็นไหมคะข้าว1ส่วนน้ำ 1.5 ค่ะโอเคง่ายไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหมดเลยหมดเลยค่ะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงอ๋อหมดค่ะข้าวมันของอาจารย์จะมันมันอาจารย์ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดขวดนี้ใส่หมดเลยเหรอคะใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาในระหว่างที่เรารอให้ข้าวสุกเราก็มาทำกุ้งทอดโอเคโอเคค่ะทอดให้กรอบอาจารย์ก็ต้องใช้แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้อาจารย์ก็เตรียมแป้ง1ซองน้องเอสโซก็กลับบ้านก็ไปทำได้เลยนะค่ะส่วนนี้ก็ไปบอกเขาขายที่ร้านเขาก็ได้ฉันยอมแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดก็โกกิเห็นมั้ยอาจารย์ทำอะไรดูง่ายหมดเลยนะหนูว่ามันไข่ไก่ตีพอแตกเห็นมั้ยคะอาจารย์ก็จัดการเอากุ้งลงไปคลุกในแป้งแห้งๆน้ำมันอาจารย์ก็อุ่นเอาไว้แล้วเห็นไหมคะพอกุ้งคลุกแป้งเสร็จแล้วก็อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็จุ่มไข่แล้วก็คลุกกับเกล็ดขนมปังเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ลองดูสักตัวหนึ่งตลกนิดสักค่ะถือจะกระเด็นนะเธอง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมน่าสนุกนะเธอจะลองทำไหมอยากค่ะจริงเหรออ๋ออ่ะฉันยอมให้เธอทำระวังนะได้ค่ะคลุกแป้งแห้งจุ่มไข่จุ่มไข่แล้วก็จุ่มเกล็ดจะทำอุ้ยตายแล้วน่าสนุกนะใช่ค่ะหย่อนลงไปเลยค่ะโอเคจุ่มไข่ให้ทั่วๆตัวนี้ได้เกล็ดขนมปังครึ่งเดียวนะคะโอเคค่ะหย่อนเลยค่ะไม่เป็นไรพอเราทอดกุ้งเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ทำซอสมะขามซอสมะขามของอาจารย์เนี่ยโอ้โหดังไปทั่วโลกค่ะเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ชิมเสร็จแล้วเอาสูตรไปเนี่ยฝรั่งแบบโอ้ my god แบบก็ชอบมากเดี๋ยวน้องก็จะต้องร้องแบบเนี้ยไม่เชื่อคอยดูอันนี้อาจารย์ใส่บัตเตอร์ค่ะช่วยอาจารย์แบบผัดๆหน่อยนะคะได้ค่ะใส่บัตเตอร์ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงสับละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนี่ยนะของฉันต้องไม่อร่อยก็เพราะเธอผัดไม่นี่แหละน้ำปลาหน่อยไม่เค็มมากแล้วกันโอเคกูตายกูตัวฉันเหม็นหมดเลยยอมเถอะเอาล่ะต้องความเปรี้ยวเป็นซอสมะขามคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสัตใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมจากเนื้อมะขามแท้ๆเลยดูสิเข้มข้นนะค่ะคนอุ้ยน่ากินอ่ะใส่หอมลงไปในนิดๆนึงหอมเจียวเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะปิดเตานะลูกได้ค่ะปึ๊บแอบอู้ตายหนูทำซอสมะขามเก่งจังเลยอ่ะตายแล้วแค่ยืนคนๆนะค่ะนี่กุ้งทอดเห็นไหมคะนี่ๆๆแล้วก็เข้ามันใบเตยเห็นไหมปิดเตาเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือซอสมะขามที่เราเคี่ยวไว้นี่ค่ะมัน
จะดูน่ากินแบบนี้แล้วเธอต้องเยิ้มๆหน่อยๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูกุ้งกรอบซอสมะขามกับข้าวมันใบเตยเดี๋ยวเราจะชิมกันน้องแอสเซอร์ลองชิมสิค่ะข้าวมันใบเตยนะกินคู่กับกุ้งกรอบซอสมะขามไม่อยากพูดว่าของฉันนะโอ้ยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยน้องแอสเซอร์มารายการเราวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะเหรอเพราะว่าหนูในชีวิตจริงคือไม่ได้เข้าครัวไม่ได้ทำอาหารไม่เคยทำเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะน้องเอสเตอร์จะไปร่วมสนุกกับเรานะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ได้มาทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำค่ะแล้วก็สามารถแอบเก็บวิชาที่อาจารย์สอนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไปลองทำเองในชีวิตประจำวันได้ค่ะเสร็จแล้วก็จัดการเทนะคุณผู้ชมโอ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันน่ารับประทานมากเลยเราก็จะได้เต้ารวยแบบทูโทนนะคุณผู้ชมนะน่ารับประทานขึ้นเยอะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมครับเต้ารวยอัลมอนด์ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างมีกรอบน้ำสับปะรดเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากอุ่นน้ำมันพืชในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจนร้อนนำเส้นหมี่ลงทอดจนกระทั่งเส้นฟูกรอบนำเต้าหู้แข็งลงทอดต่อจนเหลืองกรอบต่อด้วยเนื้ออกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองและเนื้อกุ้งลงทอดจนสุกตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำกระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำมะขามเปียกน้ำสับปะรดและพริกป่นผัดจนกระทั่งน้ำตาลละลายเติมเนื้อสับปะรดใส่เนื้อและเต้าหู้ที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่เส้นหมี่ทอดกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีและพริกชี้ฟ้าซอยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูยอผัดพริกเผาสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะผัดพริกเผากับน้ำมันพืชจนมีกลิ่นหอมใส่หมูยอหอมหัวใหญ่ลงผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำผัดส่วนผสมให้เข้ากันเติมพริกชี้ฟ้าแดงและต้นหอมจัดข้าวหอมมะลิแท้ 100% ราเอไรหุงสุกและหมูยอผัดพริกเผาพร้อมแตงกวาลงในจานเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวหน้าหมูยอผัดพริกเผาเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไร